วันนี้เราอยู่ที่เล้าเดอะราชานะครับวันนี้จะพาไปเที่ยวเดอะราชา25จริงๆไงเกาะราชาเป็นเกาะที่อยู่ใกล้ภูเก็ตนะฮะแต่สวยมากเดี๋ยวจะพาไปดูที่เกาะว่าสวยแค่ไหนและโรงแรมที่พักก็สวยด้วยเดี๋ยวนี้เป็นเราก่อนขึ้นเรือนะครับเราก็จะมานั่งรออยู่ที่เรานะฮะที่เรานี่ก็จะเป็นเราอยู่บนฝั่งเข้ามาทางอ่าวฉลองนะฮะเลี้ยวเข้ามาขี่ตองเข้ามาเรื่อยๆก่อนถึงท่าเรือก็จะเป็นเราให้นั่งพักนะฮะเดี๋ยวพอเรือเขามาจอดท่อเทียบท่าก็จะมีรถมารับเราที่ท่าเรือแล้วประมาณ30นาทีก็ถึงครับรอบนี้มาใหม่นะฮะทุกเก้าอี้ทุกโต๊ะจะมีที่ชาร์จมือถือให้ด้วยโอ้โหรู้สึกว่านี่เป็นเล้าบนฝั่งนะฮะไม่ใช่ในบนเกาะนะฮะเห็นไหมทุกโต๊ะจะมีที่ชาร์จให้หมดเลยเจ๋งอยู่ครับรถมารับแล้วนะฮะเห็นไหมฮะมารับถึงเล้าเลยไม่ต้องเดินไปที่ท่าเรือด้วยเดี๋ยวก็ถึงเวลาแล้วก็ขึ้นรถของโรงแรมนะฮะแล้วก็นั่งไปที่ท่าเรือแล้วก็นั่งเรือของโรงแรมไปอีกทีนึงตอนนี้เราขึ้นมาบนรถแล้วนะครับ3ทุ่มตรงเอ้ย3ทุ่มกว่า9โมงเช้าตรงเป๊ะเลยเดี๋ยวเราจะนั่งรถต่อไปที่ท่าเรือนะครับเรือของเดอะราชาจะจอดอยู่เราจะไปดูเรือกันว่าเรือเป็นแบบไหนจ้ะจะเป็นเรือสปีดโบ๊ทที่ท่าเรือแล้วนะครับตอนนี้เจอควันของอินโดด้วยแหละแต่ว่าโชคดีว่าฝนไม่ตกเนาะแต่ว่ามีควันมนุษย์จะถ่ายรูปออกมาสวยไหมนี่เป็นบริเวณรอบขนาดยังไม่ถึงเกาะก็สวยแล้วนะเห็นไหมตื่นตาตื่นใจถ่ายรูปสวยด้วยแหละตรงนี้ถ่ายรูปเล่นดีกว่าพาไปดูเรือที่เรานั่งไปที่รีสอร์ทนะฮะสวยนะฮะปีนึงไป2ครั้งอยู่แต่ว่าทริปนี้ไปแค่วันเดียวเพราะว่าน้องหมาไม่สบายไม่อยากไปนานเป็นห่วงน้องแล้วไปรีบกลับมาไปเฝ้าน้องด้วยแต่น้องอยู่ในมือหมอแล้วก็ไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่โอ้ใจเย็นๆดีเดี๋ยวนี่นี่เรืออยู่ข้างหน้านี่เป็นเรือสปีดโบ๊ทนะฮะเป็นเรือเร็วนั่งเรือประมาณ 30-20 นาทีก็ถึงแล้วนั่งแป๊บเดียวเป็นเกาะใกล้ๆภูเก็ตแต่ว่าสวยมากที่เกาะนะครับเรือเราเรือจอดอยู่หลายลำอยู่ด้วยลำไหนลำนี้ถ้าอีกชวนจ่อ后面呢好一点นั่งหน้าๆนั่งข้างหลังไม่เวียนหัวนั่งข้างหลังเราไม่เอาเรือนั่งไงมีคนนั่งก็มีที่ได้พอครับอย่างนั่งตรงนี้มีคนได้แล้วได้ตรงนี้ถ้านั่งเรือนั่งนะฮะเรือนั่งหลังๆเราจะได้ไม่เมาเรือถ้านั่งหน้าเราจะเมาเรือเพราะว่าข้างหน้าคลื่นมันจะตีโอเคเดี๋ยวรอเรือออกเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมนะครับบ๊ายบายถึงแล้ว20นาทีถึงไม่เมาเรือด้วยดูหาดทรายดูน้ำดิอย่างใสอ่ะทุกทีมันจะมีโป๊ะนะแต่วันนี้ทางนี้มันไม่มีโป๊ะว่ะเดินลงทะเลไปเลยนี่เดี๋ยวให้ดูนะอยากแล้วตั้งเองเปียกเลยน้ำอย่างใสอ่ะดูดิโอ้ทุกทีมันจะมีโป๊ะยาวมาให้แต่คราวนี้มันไม่มีเว้ยเดี๋ยวให้ดูทรายนี่หาดทรายนะฮะทรายนี่แบบขาวเป็นผงคอฟฟี่เมดเลยที่เป็นโรงแรมที่เราจะพักเดี๋ยวห้องไหนเดี๋ยวพาไปดูห้องไหนนะครับสวยมากเนี่ยผมมาปีละ2ครั้งเลยนะเนี่ยโรงแรมนี้มีแต่ชาวต่างชาตินะครับคนไทยไม่ค่อยมีแต่ว่าหาดนี้เขาจะให้ทุกคนมาเล่นได้นะแต่โรงแรมนี้เขาจัดการบริเวณให้คนที่พักเท่านั้นถึงเข้าไปในบริเวณของโรงแรมได้นะฮะ
อาเขตนี่เป็นอาณาเขตของโรงแรมดุลชาทั้งหมดเลยนะเห็นไหมฮะแถบนี้ทั้งแถบนะฮะทั้งของดุลชาหมดเลยหน้าหาดตรงนี้เป็นที่ส่วนรวมนะครับเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดนี่เราให้ดูทรายนะครับดูเห็นไหมขามของพี่เมียเลยเดี๋ยวเราจะไปที่เล้าอีกทีนึงครับไปรอเช็คอินเดี๋ยวพาไปนั่งที่เล้าโรงแรมที่ส่วนบุคคลของโรงแรมเท่านั้นนะครับไอ้เลวที่ที่คุ้นเคยนี่ก็จะเป็นเล้านั่งรอเช็คอินนะครับเดี๋ยวเราไปรอพนักงานถ้าห้องเสร็จเราก็จะได้เข้าไปก่อนกระเป๋าน้องพนักงานยกมาให้แล้วนี่เดี๋ยวพนักงานเขาจะมารับนะฮะเอาน้ำให้เรากินเรามาถึงเล้าใช่ไหมฮะถึงโรงแรมแล้วตอนนี้อีก10นาทีได้เข้าโรงแรมเลยตอนนี้เราได้ห้องพักนะครับเริ่มเดินไปห้องพักอยู่เดี๋ยวเราพาไปดูห้องพักว่าสวยแค่ไหนนี่เป็นทางเดินไปโรงแรมเอ้ยห้องพักเรานี่สวยไหมบรรยากาศเหมือนเมืองนอกเลยเนาะอากาศดีมากไม่มีฝนมีแต่แดดหมอกไม่มีด้วยเดินถึงห้องพักเลยห้องนี้ใช่ไหมโอ้ก็สวยอยู่นะถ้าได้ห้องนี้นี่นี่เป็นห้องพักของเรานะครับนี่เป็นห้องของผมโอ้มีสระว่ายน้ำส่วนตัวด้วยนี่สวยไหมสวยสวยใช่ไหมคุ้มค่าทุกราคาไม่ต้องนั่งเครื่องนั่งเรือนั่งไปถึงมาลดีฟลองมาที่นี่ก่อนก่อนไปมาลดีฟถ้าที่นี่ไม่ถูกใจเราค่อยไปมาลดีฟจริงๆไปเดี๋ยวพาไปดูในห้องเปิดเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนชิลนะฮะเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูข้างนอกเดี๋ยวพาไปดูในห้องก่อนก่อนจะเข้าแล้วก็นี่เดี๋ยวการ์ดครับให้ไฟนี้ขึ้นทำไมอ่ะโอเคมาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นบาร์นะฮะมีเหล้ามีแอลกอฮอล์มีน้ำดื่มเขาจะให้นี่เขาจะให้กินฟรีครับแต่พวกแอลกอฮอล์เนี้ยถ้าเรากินก็จะคิดเงินเพิ่มแต่ของพวกนี้เขาก็จะให้เรานะฮะก็เป็นของจะพาไปดูอีกห้องนึงนี่เป็นห้องนั่งเล่นนะฮะดูทีวีเดี๋ยวไคลเมทคือตรงนี้ครับวิวหนึ่งสองสามเห็นวิวไหมฮะนี่ตรงนี้เป็นวิวข้างนอกครับนี่เป็นเตียงนอนของเราตื่นเช้าขึ้นมาก็เราจะเห็นวิวทะเลสวยๆเห็นไหมครับน้ำทะเลสวยมากตอนนี้ผมขอเล่าความประทับใจของเมื่อก่อนอ่ะผมอ่ะเกือบไม่ได้มาที่นี่เกือบปีแล้วนะทุกทีอ่ะผมจะมาปีละ2ครั้งมาเที่ยวครับก่อนเพราะมันอยู่ใกล้บ้านเราเพราะผมเป็นคนภูเก็ตใช่ไหมฮะนั่งเรือประมาณ20นาทีก็ถึงแล้วทีนี้เมื่อก่อนนะเขาจะไม่วางร่มเลยนะฮะถ้าหน้าหาดเนี่ยแต่มีช่วงนึงเขาจะวางร่มชาวบ้านเขาจะมาวางร่มแล้วร่มเยอะผมรู้สึกว่าถ่ายรูปมันไม่สวยอ่ะแต่มารอบนี้รัฐบาลทหารสั่งให้ชาวบ้านเก็บร่มไปหมดแล้วตอนนี้หน้าหาดก็สวยผมก็อยากให้ชาวบ้านเขามีที่ทำกินด้วยแหละก็อาจจะแบ่งที่ให้ชาวบ้านปรับร่มสักนิดนึงก็ได้นะฮะแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนี่เตียงนอนตรงนี้เห็นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ที่ตั้งของเฉยๆนะฮะเป็นทีวีสามารถเรียกขึ้นมานอนดูได้แต่คงไม่ได้โชว์อะไรมากมายนะฮะมันเนี่ยมีทีวีซ่อนอยู่เห็นไหมเปล่ามันเป็นรีโมทสั่งขึ้นมานะฮะภายในห้องอ่ะก่อนที่เราจะมาในห้องใช่ไหมฮะพนักงานที่เราที่ภูเก็ตอ่ะเขาจะถามเราว่าเราอยากจะได้กลิ่นในห้องเป็นกลิ่นอะไรกลิ่นสบู่กลิ่นยาสระผมมันจะไม่เลือก3กลิ่นนะครับเป็นกลิ่นจัสมินกลิ่นลาเวนเดอร์และก็กลิ่นตะไคร้นะฮะผมชอบกลิ่นมะลิมากผมก็เลยขอกลิ่นมะลิแล้วก่อนเข้ามาเขาก็จะ
จุดกินสิ่งที่เราขอไว้ให้ในห้องอบอวลได้กินกินนั่นนะฮะแบบร้านเนี้ยเห็นไหมฮะนี่เขาก็จุดไว้ให้นี่เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์เป็นกลิ่นจัสมินนะฮะนี่เป็นของมีค่าให้เหมือนเนื้อวายก็ผลไม้นี่สิ่งที่อยากจะโชว์เทวีทีวีมี2ที่กับห้องนั่งเล่นกับห้องนอนนะฮะแต่มาถึงก่อใครจะมานั่งดูใช่ไหมฮะไม่มีความหรูหราม้าเห่าใช้ระบบมือสัมผัสกับมือรีโมทใช้รีโมทก่อนนะฮะนี่นะฮะถ้าจะดูก็เปิดขึ้นมาแล้วก็มีเครื่องเสียบ iPod สามารถเปิดฟังเพลงในห้องได้ให้เราตรงนู้นวางให้เรียบร้อยเลยคุ้มราคาจ่ายนะฮะถ้าเราไปดูก็แค่เก็บถ้าเกิดว่าก่อนจะไปมาดีฟอ่ะถ้าว่าเป็นคนไทยคนไทยนะอยากให้ลองมาเที่ยวในประเทศไทยดูก่อนว่าสวยสู้มาดีฟได้หรือเปล่าสู้ต่างประเทศจะไม่ลองมาสักครั้งนึงแล้วก็เป็นส่วนตัวนะฮะที่นี่ผมยืนยันเลยว่าคนไทยน้อยมากมากถึงมากที่สุดเพราะว่าพนักงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนฟิลิปปินส์นะผมน่าจะเป็นคนฟิลิปปินส์เหมือนหน้าตาเหมือนคนไทยแต่ว่าเขาจะพูดไทยไม่ได้นะฮะแล้วก็มีฝรั่งหรือพนักงานประปรายตรงนี้ส่วนใหญ่ชาวต่างชาติพักเยอะครับเรามาเที่ยวยังไม่เคยดารามาตรงนี้จริงๆส่วนตัวมากส่วนตัวจริงๆพนักงานน่ารักด้วยแล้วนี่ก็เป็นห้องน้ำอีกห้องนึงถ้าคุณคิดว่าห้องน้ำนั้นอย่างนี้มีห้องน้ำอยู่ที่ประตูสะพานให้นะครับแล้วนี่ก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็มีอ่างห้องน้ำตรงนี้นะครับนอกจากว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอย่างเงี้ยป่วยไม่สบายใช่ไหมเราสามารถโทรปุ๊บพนักงานก็จะเข้ามาหาทันทีความความปลอดภัยดีมากแล้วนี่คือระบบฉีดน้ำฉีดก้นแบบที่ญี่ปุ่นนะฮะชอบมากคือเราผมเที่ยวไปญี่ปุ่นใช่ไหมนี่สามารถมีล้างก้นไม่ต้องมานั่งเอาน้ำฉีดเองอะไรเองแล้วนี่ก็เป็นห้องอาบน้ำแล้วก็มีอ่างเซ็กซี่เห็นไหมครับแล้วก็สามารถนี่เปิดประตูลงไปว่ายน้ำได้เลยแล้วก็มีที่อาบน้ำ shower ข้างนอกด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมจะพามาดูตรงนี้ก็เป็นที่นอนอาบแดดลองแพนไปสิครับโอ้โหวิวหลักล้านห้องนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าราคาช่วงหน้าไฮก็หลายหมื่นนะฮะแต่ตอนนี้เราจองมาพึ่งจริงๆอ่ะผมพาพักที่นี่ตั้งแต่เริ่มทำงานเก็บเงินได้ก็พักประมาณ 7-8 ปีแต่เพิ่งมารู้มาปีที่แล้วว่ามันสามารถจองราคาคนไทยได้เนี่ยเราจองราคาคนไทยมาห้องเราจองมาราคา 20,000 บาท ต่อคืนนะฮะไปโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวทะเลไปถ่ายรูปนู่นนี่นั่นเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ลงไปว่ายน้ำนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวจะพาไปที่ห้องอาหารเช้าขั้นต่อนะเดี๋ยวจะลงไปถ่ายรูปเล่นที่หน้าหาดกันนะครับเป็นครั้งแรกที่ใส่ชุดว่ายน้ำเลยเนี่ยคืนกำไรมีห้องอาหารถึงแล้วนี่ห้องอาหารเรานะครับ4:30 นะครับเกือบจะ5:00 พระอาทิตย์ก็จะตกแล้วเดี๋ยวจะไปพายเรือคันยักษ์เล่นที่โรงแรมมีเรือคันยักษ์ให้ด้วยนะฮะไม่ต้องเสียตังค์นะถ้าจำไม่ผิดไม่เสียจริงๆมากี่ครั้งก็ไม่เคยไปยืมเลยแต่นี่ก็ใส่เสื้อกันแดดมาละไปพายเล่นหน่อยนี่เดี๋ยวจะไปว่ายน้ำเล่นกันนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็ค่อยมาว่ายน้ำเล่นที่โรงแรมต่อเอ้ยที่ห้องเราต่อของตั้งตรงนี้แล้วไปกับรองเท้าเข้ากับชุดนี้นะฮะตอนนี้เรือลำสุดท้ายกำลังจะไปละไม่เอารองเท้าไปเดี๋ยวไปเล่นน้ำดีกว่าฮึสดูสิทรายเห็นไหมขาวดังผมก็พี่เมดว่ายน้ำเล่นดีกว่ามาทะเลก็ต้องเล่นน้ำทะเลเนาะอย่ามัวนั่งว่ายน้ำในสระผมเพื่อประการังเศษประการังที่ขึ้นมาเกิดตื้นนี่เป็นเรือของเลส
ไม่ใช่เรือของรายานะฮะนี่เดี๋ยวสวยสวยย้ายที่ทำเลเอาของมาไว้ตรงนี้ดีกว่าไกลเรามีคนเฝ้าของนี้ด้วยพายเรือคันยักษ์นี่ต้องเช่าไหมฮะหรือว่าของขอเลยยืมเรือคันยักษ์ครับได้ครับคนเดียวใช่ไหมครับครับคนเดียวฮะคนเดียวมันพายได้คนเดียวใช่ไหมฮะใช่คนเดียวตอนนี้เป็นชื่อเบอร์ห้องแล้วชื่อ102ชื่อจริงชื่อเล่นครับแล้วแต ครับเราถือเราว่ายน้ำกันดูน้ำใสเวอร์ใสมากนะน้ำทะเลมีความเค็มนะดำยากที่หมายเลยอย่าให้มันเย็นกว่านี้ต้องหน่อยอย่าตรงนี้โขดอยู่ตรงนี้ถ่ายรูปสวยดูตอนนี้คนที่เหลืออยู่บนฝั่งก็จะเป็นพวกที่พักอยู่ที่โรงแรมแถวๆนี้นะฮะกับอยู่ที่พักเสราชาเพราะหน้าหาดตรงนี้ใครจะมาเล่นก็ได้นะฮะไม่เป็นของคันของโรงแรมในโรงแรมหนึ่งเพียงแต่ว่าพื้นที่ส่วนตัวเขาจะไม่ให้เข้าไปแค่นั้นแหละครับวันนี้เขาจัดงานแต่งงานกันด้วยครับนู่นใกล้ๆเห็นไหมเห็นไหมมีงานแต่งงานเดี๋ยวให้ดูความใสใต้น้ำนะเห็นปลาด้วยแหละเมื่อกี้เห็นปลาว่ายมาอยู่แถวๆนี้มาให้ได้นะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตใกล้ๆบ้านเราด้วย
ก่อนเราจะออกไปนอกประเทศเราเที่ยวในบ้านเราให้ทั่วก่อนเนาะบ้านเราสวยๆเยอะมากเลยโดยเฉพาะภูเก็ตนะฮะนั่งเรือมาจากบนภูเก็ตประมาณ20นาทีก็ถึงแล้วแล้วลืมถ่ายหุ้ยน้ำลึกด้วยนะเนี่ยน้ำลึก1.5เมตรนี่อยู่แค่บ้านมีสระไว้ครับแค่นี้ก็พอแล้วจากเราไปว่ายน้ำเล่นที่ทะเลแล้วก็ว่ายน้ำเล่นที่สระในห้องของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปกินข้าวจริงๆอ่ะที่โรงแรมมันมีอาหารอิตาเลียนมีอาหารไทยแต่ว่าอยากจะไปกินอาหารทะเลอ่ะเดี๋ยวจะไปกินอีกฝั่งโรงแรมนึงเดินไปนิดนึงประมาณ200เมตรเดี๋ยวก็ถึงจะเดินข้ามทะเลไปด้วยเดี๋ยวจะถ่ายทางเดินไปนะฮะจริงๆอ่ะหาดเกาะราชานะครับมีหน้าหาดหลายหาดนะฮะเหมือนช่วงหน้าโลซีซั่นเนี้ยเขาก็จะเอาโป๊ะไปจอดอีกฝั่งนึงแต่ถ้าช่วงหน้าไฮโป๊ะก็จะย้ายไปอีกฝั่งนึงโรงแรมที่ใหญ่ๆแบบ5ดาวก็เป็นของเดอราชานะครับนอกนั้นก็จะเป็นรีสอร์ทต่างๆชื่อสมัยก่อน10ปีที่แล้วที่ผมมาพักแรกที่เดอราชายังไม่สร้างเลยผมพักที่ลายาพาร์เตอร์นะฮะแล้วก็ที่อื่นยังไม่เคยพักเพราะหลังจากนั้นพอเริ่มทำงานได้ตัวขึ้นก็พักเดอราชาตลอดเลยเดี๋ยวเราจะเดินพาไปที่ร้านอาหารนะครับไกลๆนู่นนะฮะนั่นคือร้านอาหารที่เดี๋ยวจะพาไปทานข้าวนะครับนู่นเดี๋ยวเราเดินผ่านทางนี้มันไม่มีทางลงเดี๋ยวกระโดดลงไปมันไม่ใช่ส่วนของโรงแรมเดอะราชานะฮะแต่มันสามารถเดินทั่วถึงทุกหาดเราจะไปไหนไปเดินตรงไหนจะเช่ารถที่โรงแรมเนี้ยมันมีจักรยานให้ปั่นด้วยนะครับมีเรือคายักให้ปั่นออกนอกทะเลไปด้วยแต่ถ้าแนวแอดเวนเจอร์ขนาดคงไม่เล่นนะฮะเหนื่อยแล้วร้อนด้วยนี่ขนาดวิ่งไปถ่ายรูปเล่นแป๊บเดียวดำแล้วจ้าดูหาดทรายดิครับโอ้โหขาวมากเหมือนกับผงคอฟฟี่เมดจริงๆเลยเป็นความประทับใจที่สุดที่เคยไปเที่ยวเกาะมาเลยเป็นชอบมากที่สุดเลยเกาะราชาเนี่ยที่ไปมานะฮะในบรรดาเกาะแถวๆภาคใต้เนี่ยนี่เดี๋ยวจะเป็นอ๋อมาที่นี่ระวังนิดนึงครับตัวเหี้ยตัวเงินตัวทองจะเยอะหน่อยตัวใหญ่ๆด้วยนี่ก็เป็นทัวร์จีนนี่เขาก็แวะมาเมื่อก่อนจะมีล่มปักเต็มหมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าทหารลงนะฮะหมายความว่าชาวบ้านเขาไม่จ่ายภาษีมั่งจากที่คุยกับพนักงานนะเขาก็เลยไม่ให้ปักล่มเดี๋ยวเดินไปร้านอาหารต่อไปนี่อาหารมื้อแรกบนเกาะนะครับสั่งมากินง่ายแล้วนะครับนี่บรรยากาศตอนเช้านะครับเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้ากันที่ห้องอาหารนะครับเช้าๆยังไม่มีความวุ่นวายของหน้าอาหารนะฮะตอนนี้ก็จบทริปของเราที่เกาะราชานะครับยังไม่ได้พาไปหลายๆที่ของโรงแรมที่นี่เลยนะครับจริงๆที่นี่มีสระว่ายน้ำอยู่2แห่งนะบนที่เล้า1แห่งแล้วก็ที่กลางโรงแรมอีก1แห่งเดี๋ยวรอบหน้าอีก2เดือนอีกเดือนกว่าๆไม่ใช่2เดือนเดี๋ยวผมจะมาอีกรอบนึง
มีเวลาได้ถ่ายหลายๆที่นะครับส่วนคลิปนี้ผมก็จะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินแล้วก็นั่งเรือกับภูเก็ตนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปเนี้ยเป็นคลิปแรกๆที่ถ่ายในภูเก็ตเลยนะฮะเพราะทุกทีคลิปที่จะดูใน YouTube ผมจะไปแต่ต่างประเทศแต่ตอนนี้เราพามาที่ภูเก็ตที่นี่ที่แรกนะฮะจะต่อไปจะพาไปที่ไหนก็ฝากติดตามต่อด้วยนะครับสวัสดีครับ